ทีมงานตัวพ่อและใจสงขลาครับหลังจากที่คลิปที่แล้วครับเราได้นำภาพรถเก๋ง Honda Jazz สีขาวชนท้ายรถเก๋งที่จอดอยู่ในซอย5ถนนสุประสาทรังสรรค์ซอยลานจอดรถร้านสมอทองในเมืองหาดใหญ่นะครับเมื่อช่วง 1:30 ถึง 2:00 คืนวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ขับหลบหนีไปเลยนะครับล่าสุดเรื่องนี้ครับเริ่มเทือนแล้วครับเพราะว่าทีมงานตัวพ่อเราได้รับคลิปเพิ่มเติมอีกมุมนึงครับจากพลเมืองดีเป็นภาพหลังจากที่ชนแล้วขับออกไปเดี๋ยวดูภาพอีกมุมนึงครับแม่ดูแล้วเหมือนรถคันนี้ออกจะเป๋ๆหน่อยครับเมาไม่เมาอันนี้ไม่รู้ครับดูเอาเองดีครับที่ไม่ไปชนกับรถคันอื่นอีกบางคนตาดีครับสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ชนแล้วเนี่ยครับรถแจ๊สคันนี้น่าจะหม้อน้ำรั่วด้วยนะครับน้ำพ่านเลยครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าเป็นรถใครไม่เกินมือสายสืบโซเชียลแล้วครับอย่างที่บอกครับทางที่ดีรีบโทรไปเกียร์กับเจ้าของรถที่ชนเร็วๆเลยครับพี่เขาชื่อพี่สิบนะครับเบอร์โทร0990587142ตอนนี้พี่เขาเดือดร้อนครับรถพังไม่มีตังค์ซ่อมเพราะว่ารถไม่มีประกันพี่เขาก็มีอาชีพขายข้าวไข่เจียวครับสงสารพี่เขาเถอะครับคนขับรถแจ๊สคันนี้ทางที่ดีพี่รีบโทรไปเลยครับอย่าให้บานปลายตำรวจตามไปถึงบ้านเพราะเขาแจ้งความเอาไปแล้วหรือว่าถ้าใครมีภาพมีข้อมูลเพิ่มเติมของรถเก๋งแจ๊สคันนี้ครับก็แจ้งมาที่ตัวพ่อก็ได้นะครับจะทางเพจหรือว่าทางช่อง YouTube ของเราได้หมดครับแต่ถ้ายังเงียบเราเล่นต่อแน่ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเอากันจนจบเอากันจนพบไปเลยครับเชื่อหัวตัวพ่อสิครับ